เข้าสู่การบรรยายช่วงที่2นะคะก็เลยเรื่องการนวัตกรรมน้ำยางข้นพาราฟินนะคะสำหรับผลิตหมอนและที่นอนยางพารานะคะจะโดยมีผู้บรรยายโดยคุณปิยดานะคะสุวรรณดิษฐากุลนะคะเป็นผู้ช่วยผู้วิจัยอาวุโสของ M-Tech ค่ะขอเชิญค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะขอสักครู่นะคะค่อนข้างมีปัญหากับเทคโนโลยีค่ะเราขอแนะนำนะคะน้ำยางพาราฟิตนะคะสำหรับทำผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราจะยืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาสั่งให้พูดช้าฟองน้ำและโฟมคืออะไรทำไมถึงใส่สไลด์นี้นะคะเผอิญว่าหลังจากที่คุยกับทุกคนที่ทำยางพาราแล้วทุกคนบางคนก็จะบอกว่าพอบอกว่าฟองน้ำยางพารามันของปลอมโฟมยางพาราก็ของปลอมต้องหมอนยางพาราเท่านั้นถึงจะของจริงดังนั้นขอทำความเข้าใจกับคำว่าฟองน้ำกับโฟมนิดนึงนะคะฟองน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีรูพุนหน้าตาคล้ายๆกับทางซ้ายมือนะคะอันนี้เราจะเห็นว่ามีคนเอาไปใช้เป็นฟองน้ำถูตัวเด็กมีรูพุนนะคะฟองน้ำถูตัวเด็กภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสปองภาษาไทยเรียกว่าฟองน้ำธรรมชาติพอเทคโนโลยีของโพลิเมอร์พัฒนามากขึ้นนะคะก็จะมีเทคนิคการทำฟองน้ำเรียนแบบขึ้นมานะคะภาษาไทยเรียกว่าฟองน้ำวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกมันว่าโพลิเมอร์โฟมแต่ไอ้โพลิเมอร์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะพอเอาอากาศเข้าไปแทรกในโพลิเมอร์เนี่ยมันก็จะมีบางชนิดที่มันแข็งมันไม่ยืดหยุ่นภาษาไทยจะไม่เรียกฟองน้ำภาษาไทยเรียกทับศัพท์เลยว่าโฟมนะคะดังนั้นหมอนยางพาราเราก็เป็นฟองน้ำชนิดนึงนะคะแต่วัสดุที่เอามาทำเป็นยางพาราธรรมชาติดังนั้นไม่มีปลอมไม่มีจริงจากการที่เรียกว่าฟองน้ำยางพาราโอ้ยเหนื่อยเรียกว่าฟองน้ำยางพาราหรือโฟมยางพารานะคะคราวนี้มาหลักการที่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วหลักการทำโฟมยางนะคะประกอบด้วยสาร3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือทำให้เกิดฟองอากาศนะคะทำให้ฟองยางเจลในแม่พิมพ์แล้วก็วัลคไนซ์หรือทำให้ยางสุกในแม่พิมพ์นะคะกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้กันนะคะก็จะมี3กระบวนการที่เขาเรียกว่า1กระบวนการดันลอปซึ่งทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็คือใช้กันมากอยู่ในประเทศไทยอันนี้นะคะก็คือการเอาเครื่องตีฟองอากาศเข้าไปในเนื้อยางนะคะหลังจากนั้นก็ใช้สาร SSF นะคะโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์นะคะเข้าไปทำให้มันเกิดการเจลเสร็จแล้วก็นำไปอบนะคะให้ความร้อนต่อมากระบวนการที่2ก็เรียกว่าทาราเลกระบวนการทาราเลก็คือการใช้ระบบสูญยากาศทำให้เกิดฟองนะคะเสร็จแล้วก็ทำให้เจลด้วยความเย็นนะคะต่อมากระบวนการที่3ก็คือกระบวนการรีเวอร์เท็กซ์กระบวนการรีเวอร์เท็กซ์จะพิเศษกว่าอันอื่นนิดนึงตรงที่เขาจะใช้กับน้ำยางข้นที่เข้มข้นร้อยละ75นะคะทำยังไงให้มันเข้มข้นร้อยละ75ใช้เครื่องปั่นไม่ได้ก็จะใช้การระเหยน้ำออกนะคะเขาทำให้เกิดฟองโดยอาศัยก๊าซออกซิเจนที่เกิดการแตกตัวจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ SSF ในการทำให้เจลเหมือนกับกระบวนการของดันลอปคราวนี้กระบวนการดันลอปเราเกษตรกรหรือผู้ประกอบการผลิตโฟมทุกท่านทราบดีนะคะเพราะว่าเราใช้กันอยู่ปัจจุบันในประเทศไทยทั้งหมดนะคะคราวนี้มาดูผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราที่เราทำกันในประเทศไทยนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยกรีดยางมาเสร็จแล้วส่งเข้าไปแปรรูปเป็นน้ำยางข้นนะคะหลังจากแปรรูปเป็นน้ำยางข้นก็จะต้องผ่านกระบวนการบ่ม21วันถึงจะส่งมายังมือผู้ทำผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะผู้ทำผลิตภัณฑ์หมอนทั้งหลายก็เอามาเติมสารเคมี
แล้วก็ขึ้นรูปโฟมยางก็จะได้หมอนออกมาทำไมหมอนยางพาราถึงฮอตฮิตในหมู่คนจีนนะคะ 1. หมอนยางพาราของไทยเป็นยางพารา 100% นะคะอาศัยอะไรเขาบอกว่าเขาดมเอาดมโดยการเนี่ยกลิ่นเนี้ยใช่แน่นอนกลิ่นยางพาราไม่ใช่โพลิเมอร์ไม่ใช่ซิลิโคนนะคะข้อดีของมันก็คือนุ่มสบายกระจายแรงกดทับนะคะช่วยลดการไหลช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีนะคะระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นปราศจากไรฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคนะคะอายุการใช้งานยาวนาน10ปีจากที่สหกรณ์เขาไปทดสอบการเสื่อมมานะคะก็ประมาณ10ปีอายุการใช้งานที่บ้านเรากี่ปีคะเปลี่ยนหมอนละ2ปีอุ๊ยปีหน้าหมอนรุ่นใหม่มาอยากลองใช้ไม่ถึง10ปีค่ะเดี๋ยวก็ซื้อใหม่แล้วเนาะเรามาดูซิเทคโนโลยีการทำหมอนบ้านเรามีแบบไหนบ้างแบบแรกนะคะถ้าเป็นโอท็อปหรือสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กก็จะใช้วิธีการเทมือก็คือตีในหม้อผสมนะคะที่ลักษณะคล้ายๆหม้อตีเค้กแต่เป็นขนาดใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็เทลงแม่พิมพ์แล้วก็เข้าเตาอบนะคะวิธีที่2 อันนี้จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่นิดนึงนะคะก็คือใช้เครื่องฉีดเครื่องฉีดก็จะมี2สเปคสเปคเยอรมันกับสเปคจีนนะคะราคายังไงเดี๋ยวต้องไปถามผู้ผลิตเครื่องนะคะจริงๆสเปคเยอรมันราคาประมาณเกือบ10ล้านสเปคจีนก็เครื่องละล้านหนึ่งนะคะการผลิตก็คือก็ไอ้เครื่องนี้ก็จะตีฟองอากาศเข้าไปนะคะแล้วก็ผสมไอ้ตัวเจ้า SSF กับ DPG เข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์พอใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ทั้งหมดก็เอาเข้าเตาอบเตานึ่งนะคะแล้วก็เอาออกจากแม่พิมพ์แบบนี้คราวนี้เกิดมายาวจริงๆของเราทำน้ำยางทุกครั้งเลยเวลาคุยทุกคนจะคิดว่าเราทำหมอนจริงๆเราอยากจะบอกว่าเราทำน้ำยางนะคะเราพัฒนาน้ำยางเพื่อการทำหมอนสิ่งที่เราพัฒนาคืออะไรบ้างเอามาดูกระบวนการเดิมกันก่อนนะคะกระบวนการเดิมคือน้ำยางสดที่เขาจะเติมแอมโมเนียมาด้วยนะคะหรือบางที่เติมยาขาวมาด้วยนะคะบางที่มาแต่แอมโมเนียอย่างเดียวบางที่เติมยาขาวมาด้วยหลังจากนั้นเขาก็ผ่านเข้าสู่โรงงานแปรรูปเป็นน้ำยางข้นพอแปรรูปเป็นน้ำยางข้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำยางข้น3เกรด High M Medium M Low M Medium M กับ Low M เขาจะเติม TZ เพิ่มเข้าไปส่วน High M เขาจะไม่เติม TZ นะคะเสร็จแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการเติมเพิ่มก็คือสบู่อีก1อย่างนะคะแล้วก็บ่ม21วันเพื่อรอ MST ให้เกิน650วินาทีนะคะแล้วก็จะได้เป็นน้ำยางข้นเกรดต่างๆออกมาถามว่าเราทำอะไรแตกต่างจากกระบวนการนี้นะคะเรายังคงรับน้ำยางสดจากเกษตรกรเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราทำคือน้ำยางข้นที่ออกมาเนี่ยเข้มข้น 0.15 ถึง 0.2% เราจะไม่เติมแอมโมเนียเพิ่มนะคะเราจะไม่เติมแอมโมเนียเพิ่มเราจะเปลี่ยนเป็นเติมสาร ABC ทำไมไม่ใส่ชื่อเราจดลิขสิทธิ์ความลับทางการค้าของสวทช.เราเลยยังไม่ได้ใส่ชื่อให้ทราบนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราบ่ม0ถึง3วันนะคะเพื่อให้ได้ MST 650วินาทีเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ได้น้ำยางข้นที่เราเรียกมันว่าพาราฟินนะคะออกมาสมบัติน้ำยางข้นเป็นยังไงนะคะถ้าเทียบกับ low m medium m high m นะคะก็ปริมาณของแข็งหรือร้อยละของแข็งทั้งหมดหรือเปอร์เซ็นต์ TSC นะคะก็ไม่น้อยกว่า61นะคะเนื้อยางแห้งก็เป็นไปตามทั่วไปนะคะเหมือนกันก็คือไม่น้อยกว่า60
1% นะคะของแข็งที่ไม่ใช่ยางก็ไม่เกิน 1.7% สิ่งที่เราต่างคือปริมาณแอมโมเนียของเราจะอยู่แค่ 0.15 ถึง 0.2 นะคะแล้วก็ MST เราบ่มแค่3วันนะคะแล้วก็ค่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ของเราไม่ได้ตรวจวัดเพราะว่าในองค์ประกอบของเราจะมีตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ดังนั้นมันจะตรวจวัดไม่ได้นะคะต่อมาสมบัติของหมอนที่เราได้นะคะสมบัติของหมอนที่ได้ตามมอก2741-2559นะคะรายละเอียดเดี๋ยวด็อกเตอร์กัดพันจะมาคุยเรื่องมอกในหัวข้อถัดไปนะคะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือรูปร่างทั่วไปเขาบอกว่าตามอกบอกว่ารูปทรงต้องสม่ำเสมอสะอาดปราศจากข้อบกพร่องสิ่งที่เราส่งไปเราเรียกว่าหมอนเปี่ยมสุขนะคะเดี๋ยวมีทำไมค่อยมาถามกันนะทำไมเรียกมันว่าหมอนเปี่ยมสุขมีสาเหตุ ค่ะก็ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ตรวจให้ก็จะบอกว่าผ่านนะคะปริมาณเนื้อยางทั้งหมดร้อยละของน้ำหนักของเนื้อยางทั้งหมดนะคะต้องเป็น100ของเราก็อยู่ในเกณฑ์100นะคะความหนาแน่นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ระดับนิ่มปานกลางแข็งนะคะของเราจะอยู่ที่ 73.8 ก็คืออยู่ในระดับแข็งนะคะแล้วก็ค่าดัชนีความแข็งเชิงกรดของเราจะอยู่ที่ 66.9 ส่วนอันนี้ดัชนีความแข็งเชิงกรดตรงนี้ก็คือความทนแรงอัดซ้ำคงที่นะคะถ้าแสดงด้วยค่าดัชนีความแข็งเชิงกรดเนี่ยจะต้องลดลงจากเดิมไม่เกิน 20% ของเราจะอยู่ที่ 28.9% นะคะซึ่งยังไม่เป็นไปตามที่มอกกำหนดส่วนซึ่งอธิบายก่อนนะคะค่านี้ทุกที่เจอปัญหาค่านี้หมดนะคะเนื่องด้วยมาตรฐานกำหนดไว้สูงมากซึ่งทางสมอกำลังจะรีไวซ์ค่านี้ใหม่นะคะส่วนความหนาลดลงไม่เกิน5นะคะไม่เกิน 5% ก็จะลดลงอยู่ที่ 1.42 นะคะการยุบตัวเนื่องจากแรงกดต้องไม่เกิดลดลงไม่เกิน 6% นะคะก็จะประมาณ 3.75 การเร่งอายุการเร่งเสื่อมอายุนะคะดัชนีความแข็งเชิงกดจะต้องลดลงไม่เกิน 20% ของเราลดลงอยู่ที่ 11.4% คุณภาพโดยรวมนะคะก็คือถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของมอกนะคะตกก็ตกเหมือนคนอื่นค่ะคนอื่นตกเราก็ตกเหมือนกันนะคะเราก็ต้องรีไวซ์ใหม่ในข้อนี้นะคะข้อดีของน้ำยางพาราฟินเป็นยังไงหลายคนอาจจะฟังปุ้ยพูดมาหลายรอบในทีวีบ้างในไลฟ์ทาง Facebook บ้างก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนงานนะคะเนื่องจากมีปริมาณแอมโมเนียต่ำกว่า30-75% นะคะแล้วก็ช่วยลดเงินทุนหมุนเวียนในกระบวนการผลิตนะคะประหยัดการลงทุนในการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บน้ำยางนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการบ่มน้อยกว่าเดิมถึง7 เท่านะคะเสร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมอนที่ได้เนี่ยมีสีขาวขึ้นกลิ่นน้อยเหนียวนุ่มแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านนะคะแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือร่างจริงของพวกเราเห็นสวยๆวันนี้ไม่ใช่ร่างจริงนะคะเดี๋ยวทักผิดคนอันนี้คือร่างจริงค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเราจะมาฟังค่ะว่าจากเสียงจริงเลยนะคะจากผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นนะคะในช่วงเสวนานะคะแชร์ประสบการณ์ค่ะขอเรียนเชิญคุณอนันต์จันทลักษณ์ค่ะผู้แทนสหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรหาจำกัดนะคะเรียนเชิญดร.กาศพันธ์นะคะและก็เรียนเชิญคุณปิยดาค่ะบนเวทีค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ผลิตและผู้ใช้น้ำยางข้นพาราฟินนะคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังน้องปุ้ยได้พูดถึงนวัตกรรมการผลิตน้ำยางพาราฟินใช่ไหมคะ
ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ใช้บ้างนะคะพี่ไก่ขออนุญาตเรียกพี่ไก่นะคะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นถามน้องปุ้ยก่อนที่มาที่ไปว่ารู้จักพี่ไก่ได้ยังไงคะสวัสดีอีกรอบนะคะคือว่าทางกลุ่มวิจัยอย่างที่น้องสุริยกมลน้องโจ๊กนะคะเขาบอกอยู่แล้วว่าเราทำการวิจัยเกี่ยวกับการรักษาสภาพน้ำยางนะคะเป็นงานหลักของเราซึ่งเราทำมานานเป็นระยะเวลา10กว่าปีนะคะเดี๋ยวขอโทษนะคะช่วงนี้จะหอบก็คือดังนั้นเราก็เลยทำน้ำยางที่เราเรียกว่าน้ำยางพาราฟินก็คือน้ำยางปริมาณแอมโมเนียต่ำมานะคะคราวนี้เราก็มองว่าผู้ใช้ที่จะได้ประโยชน์จากน้ำยางพาราฟินมากที่สุดคือใครนะคะเราก็คิดว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดคือคนที่ผลิตน้ำยางข้นเองแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เองซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้คุยกับพี่เป็ดบุษวาซึ่งเป็นผู้ประสานงานอาวุโสของเอ็มเทคนะคะว่าพี่เป็ดรู้จักที่ไหนที่ผลิตน้ำยางเองบ้างแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็ดก็เลยได้แนะนำสหกรณ์แพ้งหาทำให้เราได้รู้จักกับพี่ไก่ค่ะงั้นก็ถามพี่ไก่ต่อเลยนะคะว่าครั้งแรกที่พี่ไก่ได้รู้จักทีมวิจัยเราอะค่ะพี่ไก่รู้สึกยังไงบ้างคะช่วงนั้นก็ดีใจมากครับเพราะว่าเปรียบไปก็เหมือนกับว่าเหมือนคนที่กำลังหิวน้ำอยู่แล้วทีมานเข้าไปเพราะว่าผมจริงๆแล้วได้รับงบประมาณเป็นเครื่องจักรมูลค่าก็หลายล้านอยู่แต่ว่าบังเอิญใช้ไม่เป็นเพราะเราเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดเสร็จแล้วพอทีมานเข้าไปช่วยเหลือเชียงแรกที่เจอคือมีความดีใจมากช่วงนั้นครับเล็ดเข้าไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำหนังสือเชิญเลยครับไปเองเลยนะคะครับผมครับพจมานถือฉลอมไปค่ะไม่ได้เชิญแล้วก็ทราบมาว่าที่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพร่หาเนี่ยค่ะเป็นสหกรณ์แห่งเดียวเลยที่ผลิตน้ำยางข้นแล้วก็เอาไปใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราค่ะก็เลยอยากจะสอบถามพี่ไก่ว่าแบบทำไมพี่ไก่กล้าลงทุนขนาดนี้คะครับก็ด้วยเป็นโอกาสของจังหวัดพัทลุงครับได้รับโครงการเปรียบรูปผลิตภัณฑ์หมอนที่นอนยางพาราสุขภาพของโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็คัดเลือกให้สหกรณ์แพร่หาเป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้แล้วก็จะตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อรองรับโครงการนี้โดยเฉพาะโดยที่ว่าสหกรณ์แพร่หาก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้ทำธุรกิจอื่นเลยนอกจากธุรกิจตัวนี้อย่างเดียวด้วยเห็นว่าถ้าเราจะตอบโจทย์ช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆแล้วมันน่าจะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำแต่เรื่องอื่นก็ว่ากันเอาไว้ได้เครื่องจักรมาก่อนแล้วใช้เงินลงทุนมากไหมคะเผื่อเกษตรกรที่อื่นจะตามโครงการแล้วจะได้เฉพาะเครื่องจักรอย่างเดียวครับมูลค่า34ล้านหมายถึงว่าตั้งแต่เครื่องปั่นน้ำยางข้นเสร็จแล้วก็ตัวไปรูปผลิตภัณฑ์ก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดเป็นเครื่องของเยอรมันมูลค่าหลายบาทอยู่คือครบกระบวนการทั้งหมดครับน้องปุ้ยบอกว่า10ล้านใช่ไหมคะถ้าเป็นของเยอรมันเนี่ยครับผมครับค่ะแล้วก็ปริมาณการผลิตน้ำยางข้นแล้วก็การผลิตหมอนนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คะณวันนี้ยังแล้วด้วยกำลังการผลิตครับเราสามารถรองรับน้ำยางสดจากสมาชิกได้วันละประมาณ8ตันแต่ด้วยมีข้อจำกัดในเรื่องของถังเก็บน้ำยางข้นเราสามารถรับจากสมาชิกได้แค่วันละแค่2ตันแต่หลังจากนี้ไปครับเราไม่ต้องเก็บบ่มถึง28วันเราน่าจะรับจากสมาชิกเพิ่มขึ้นไปอีกก็หลังจากนี้พาราฟินสามารถปั่นเสร็จแค่3วันก็สามารถนำมาใช้ได้ครับผมก็เลยประหยัดที่เก็บด้วยใช่มั้ยคะที่แล้วก็ขายให้ลูกค้ากลุ่มไหนบ้างคะตอนนี้ที่คุยอยู่ในกลุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก่อนเพราะว่าตอนนี้กำลังคุยดูในเรื่องของการเก็บรักษาครับผมคือที่ถามเนี่ยคือหนูซื้อหมอนพี่ไม่ได้ไงมันหมดก่อน อันนี้สั่งไว้แล้วนะคะได้5เมษาใช่ไหมคะพี่ไก่ครับผมครับมาแน่นะคะ เปลี่ยนแปลงแน่ครับแน่8เมษาค่ะ8เมษา อยากจะเปี่ยมสุขบ้างแล้วก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองไหมคะพี่ไก่
มีครับมีแบรนด์เป็นของตัวเองแบรนด์ตะลุงลาติกครับสำหรับสกลแป้งหาครับผมกลับมาถามน้องปุ้ยบ้างแหละว่าในช่วงที่ไปทดลองน้ำยางพาราฟิตกับทางพี่ไก่ใช้เวลานานไหมเราใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะเผื่อกว่าเราจะมั่นใจที่จะให้พี่ไก่ผลิตล็อตใหญ่ผลิตเป็นหมอนขายนะคะจริงๆผลิตล็อตใหญ่ก็มาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ไม่ยอมให้ขายเรามาแจกใช้เองกันอยู่ในสำนักงานนะคะให้แม่บ้านบ้างพี่บ้าง พี่ไม่ได้ไงอ๋อพี่เจ้ยไม่ได้เดินผ่านห้องแลบแม่บ้านเดินผ่านห้องแลบก็ป้าขอไปใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์กันในห้องแลบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอเรามั่นใจเราถึงให้พี่ไก่ผลิตเป็นล็อตใหญ่นะคะค่ะขอถามปุ้ยต่อเรื่องที่มาเลยได้ข่าวว่าหมอนเนี่ยและที่นอนมีชื่อว่าหมอนและที่นอนเปี่ยมสุขหมอนและที่นอนเปี่ยมสุขให้ปุ้ยเล่าที่มาที่ไปหน่อยก็คือช่วงที่วันที่เราจะทำงานสำเร็จคือกว่าเราก็ล้มลุกคุกคานเหมือนงานวิจัยอื่นๆนะคะไม่ใช่แบบว่าคิดปุ๊บสำเร็จปั๊บไม่มีความโชคดีนั้นไม่มีปุ๊บปั๊บรับโชคสำหรับเราเลยสักครั้งหนึ่งนะคะก็วันที่เราทำสำเร็จทำได้ฉีดได้ด้วยเครื่องจักรใหญ่ของพี่ไก่อะค่ะมันเป็นวันที่ทุกคนทั้งประเทศไทยลุ้นด้วยเหมือนกันทั้งหมดก็คือหมูป่าออกจากขุนน้ำนางนอนตัวแรกนะคะวันที่10กรกฎาคมหรืออะไรสักประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็สำเร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ลุ้น2อย่างลุ้นน้องๆออกจากถ้ำลุ้นงานตัวเองสำเร็จนะคะแล้วเราก็นั่งเครื่องกลับบ้านแล้วเราก็คุยกันบนเครื่องว่าเราจะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เราไว้อะไรเพราะว่าน้องโจ๊กเขามีบีเทพของเขาแล้วของเรายังไม่มีเลยเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอดีเลยค่ะกัปตันเขาประกาศขึ้นมาสวัสดีครับผมกัปตันเปี่ยมสุขเอาละว่าชื่อนี้แหละหมอนเปี่ยมสุขค่ะทุกคนมีความสุขค่ะถ้ากัปตันชื่อฝันดีก็จะชื่อเป็นหมอนฝันดีใช่เกือบแล้วค่ะเกือบหมอนฝันดีแล้วค่ะค่ะก็ถามพี่ไก่ต่อนะคะว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะทางน้ำยางพาราฟิตอะค่ะทำให้ชีวิตพี่แล้วก็สหกรณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะครับก่อนแต่นี้ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่หลังจากนี้น่าจะเปลี่ยนครับ เพราะตอนนี้กำหนดทิศทางของสหกรณ์ไปแล้วครับว่าเราจะเลิกผลิตน้ำยางข้นทางการค้าแล้วก็จะผลิตเฉพาะพาราฟิตส่วนที่ตรงที่แบรนด์ของสหกรณ์ก็จะใช้คำว่าหมอนเปี่ยมสุขแล้วก็จากพาราฟิตด้วยแล้วก็หมอนเก่าที่อยู่ในสต็อกตอนนี้จะขายลดสต็อกให้หมดแล้วก็ผลิตพาราฟิตอย่างเดียวมาเซลมาขายแถวนี้บ้างไหมคะพี่ไก่ครับผมครับแล้วก็อยากจะทำบนแบบให้ต่างจากหมอนทั่วไปด้วยให้รู้ว่าคือนี่คือพาราฟิตหมอนเปี่ยมสุขของแป้งหาครับผมค่ะให้พี่ไก่ฝากหมอนและน็อตที่นอนอย่างพาราเนี่ยค่ะในที่ประชุมค่ะครับ อย่างที่บอกครับหลังจากนี้ไปตะกอนแป้งหาก็จะผลิตในนามของหมอนเปี่ยมสุขโดยใช้ในเบื้องต้นพาราฟิตอย่างเดียวและคาดว่าเราจะน่าจะออกแบบเป็นรูปแบบใหม่ที่ว่าไม่เหมือนกับท้องตลาดด้วยเพราะว่าด้วยคุณสมบัติที่ว่าเรื่องคุณสมบัติทางการทดสอบผมเองได้ทดสอบกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมอทุกผลิตภัณฑ์ก็ทดสอบทั้งหมดแต่ว่าในทางผู้ปฏิบัติจริงๆครับผมเองต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อตั้งสกรมาปี58ช่วงแรกมีเครื่องจักรเครื่องปั่นน้ำยางข้นแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นซื้อน้ำยางข้นจากบริษัทมาประมาณครึ่งปีหลังจากนั้นก็สวทช.เข้าไปช่วยเรื่องปั่นน้ำยางข้นในรถแรกคือแบบน้ำยางข้นทางการค้าใช้อยู่ประมาณ1ปีคือใช้น้ำยางข้นที่ใช้เองเพราะความต่างที่เกิดจากซื้อจากบริษัทแล้วก็ที่ผลิตเองก็เราจะเห็นภาพชัดเจนหลังจากนั้นครับเราก็มาใช้ประฟิตที่ว่าทดสอบก็ว่าความต่างมันจะเกิดเพราะนั้นตอนนี้สกรเกิดมาแค่ 2-3 ปีแต่ว่าเราสามารถใช้น้ำยางที่ความต่างถึง3ชนิดซื้อจากคนอื่นผลิตเอง2ตัวคือประฟิตแล้วก็น้ำยางข้นทางการค้าเพราะนั้น
คุณอ่านก่อนที่แปรรูปครับก็จะเห็นความต่างเราเองก็เห็นความต่างเช่นว่าเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นเรื่องการทำงานของเครื่องจักรต่างๆความต่างจะเกิดทั้งหมดเพราะนั้นเลยกำหนดว่าหลังจากนี้ครับเราน่าจะเปลี่ยนแปลงโรงงานเราใหม่ทั้งหมดของสถาบันเกษตรกรคืออันมาตัวนี้ตัวเดียวครับผมก็คือทำให้คุณภาพชีวิตครับผมครับตั้งแต่คนคนที่คนผลิตใช่ๆครับและผู้ใช้ด้วยว่ามันจะโอเคมากเลยครับสุดท้ายให้น้องปุ้ยฝากอะไรอีกนิดไหมคะน้องปุ้ยเข้าสู่ภวังค์ของตัวเองไปแล้วค่ะก็ฝากผลงานของสวทช.ด้วยนะคะทุกๆผลงานไม่ใช่เฉพาะน้ำยางพาราฟินนะคะก็ถ้าผู้ใดสนใจหรือมีศักยภาพในการผลิตหรือนำไปใช้งานนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมีเปิดกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเห็นแบ่งกลุ่มอะไรคลินิกคลินิกเทคโนโลยีนะคะไม่ถ้าผู้ใดสนใจในหัวข้อไหนหรือประเด็นใดก็เข้าไปปรึกษาได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากข้างล่างไหมคะค่ะถ้ายังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวขอส่งท้ายกันขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีด้วยหมอนและที่นอนเปี่ยมสุขพาราฟิตนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณวิทยากรค่ะ